ัทถาพรอนุวงศ์ลิสต์ไทยแลนด์ยืนหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพการันตีด้วยรางวัล AEC Quality Awards 2023ยังคงเดินหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อคนไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับบริษัท Absolute Wellbeing Group จำกัดผู้ผลิตแบรนด์ลิสต์ภายใต้การดูแลและบริหารงานโดย CEO สาวมากความสามารถคุณณัฐาพรอนุวงศ์ที่ล่าสุดนั้นขอตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในการคว้ารางวัลคุณภาพยอดเยี่ยมอาเซียนครั้งที่9กับ AEC Quality Awards 2023พอดอนุวงศ์ค่ะ CEO แบรนด์ลิสฟอล่าค่ะวันนี้นะคะก็ทางลิสฟอล่านะคะมารับรางวัล AEC Quality Award ประจำปี2023ค่ะค่ะจริงๆลิสฟอล่าเราเป็นผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกนะคะที่รวมระหว่างโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเรานะคะเราจะเน้นในเรื่องของการลดปัญหาของพุงส่วนล่างหรือว่าพุงหมาน้อยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นปัญหาที่เจอมากเลยนะคะในคนไทยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแก้ท้องผูกแล้วก็กรดไหลย้อนร่วมด้วยค่ะค่ะจริงๆแล้วตัวนี้ทานง่ายมากค่ะเพราะว่าเพียงฉีกซองเทใส่ปากแล้วก็ดื่มน้ำตามรสชาติก็จะเป็นรสเบอร์รี่ค่ะเป็นจริงๆแล้วอันนี้เป็นจุดขายหนึ่งของเราเลยนะคะก็คือความเป็นรสชาติที่ทานง่ายค่ะแล้วก็สามารถทานได้ทุกวันค่ะจริงๆกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็เป็นกลุ่มที่รักสุขภาพแล้วก็ต้องการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่างคนที่มีปัญหาเรื่องของพุงเนี่ยบางคนเนี่ยจำกัดอยู่แค่ในคนที่มีรูปร่างอ้วนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงอย่างเราในวัยที่เป็น30ขึ้นไปนะคะส่วนใหญ่แล้วทุกคนค่ะมีพุงส่วนล่างที่เรียกว่าพุงหมาน้อยทั้งนั้นเลยค่ะจริงๆฟีดแบคลูกค้าเราดีมากเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ของเรานะคะเราเป็นตัวของเฟิร์นเองขออนุญาตเล่าตัวเองก่อนนะคะของเราเนี่ยเฟิร์นเป็นนักโภชนาบำบัดค่ะแล้วซึ่งเราเนี่ยเราก็มีประสบการณ์ด้านโภชนาบำบัดมากว่า10ปีค่ะซึ่งเราเอาประสบการณ์ตรงนี้นี่แหละค่ะในการที่เรามาพัฒนาสูตรด้วยตัวเองจนได้พบกับจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษค่ะที่ใช้ในลิสปอล่าค่ะที่ช่วยในเรื่องของการลดไขมันและลดส่วนเกินได้ค่ะซึ่งทำให้ลูกค้าของเราก็มีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็บวกกับทางลิสปอล่าเองเราได้ทำงานวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งก็เป็นงานวิจัยที่เราทำในคนไทยจริงๆแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาเป็นงานวิจัยทางการแพทย์ค่ะซึ่งตรงนี้แหละค่ะก็จะเป็นทำให้ลูกค้าของเรามีความเชื่อมั่นมากขึ้นไปอีกค่ะซึ่งตรงจริงตรงงานวิจัยนี้เราได้รับทุนจากทางสวทช.ด้วยนะคะหรือว่าทางไอแท็กค่ะซึ่งทุนจากทางสวทช.นี้เนื่องจากว่าเขาคิดว่าเป็นนวัตกรรมเขาก็เลยสนับสนุนค่ะในเรื่องของการเป็นนวัตกรรมนึงที่ช่วยในเรื่องของการลดพุงในคนไทยได้ค่ะจริงๆแล้วเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทางเลยค่ะก็จะเป็นช่องทางออนไลน์เป็นหลักค่ะก็จะมีทั้ง Facebook มี LINE นะคะแล้วก็มี LINE Shopping ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มีตัวแทนจัดจำหน่ายแล้วด้วยค่ะซึ่งปีนี้นะคะเราก็แพลนที่เราจะรับตัวแทนจัดจำหน่ายเพิ่มค่ะซึ่งก็จะเป็นแพลนหลักของปีนี้เลยซึ่งเราใช้เวลาในการเตรียมการกว่า3ปีเลยค่ะในเรื่องของการวางแผนให้กับทางตัวแทนจัดจำหน่ายค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นคำถามดีๆมากเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วของตัวแทนของเรานะคะอย่างที่บอกว่าเราใช้ในเวลาในการพัฒนาในเรื่องของความน่าเชื่อถือของตัวสินค้าเราทั้งเรื่องของการทำวิจัยนะคะในคนไทยซึ่งทำให้โปรไบโอติกของเรานะคะลูกค้าชื่นชอบแล้วก็ประทับใจในผลลัพธ์เป็นอย่างนึงที่ทำให้ตัวคุณภาพสินค้าทำให้ตัวแทนของเราขายได้ง่ายขึ้นบวกกับทางระบบหลังบ้านของเรานะคะที่เราพัฒนามาเป็นปีเลยค่ะในเรื่องของการวางระบบช่วยขายให้ตัวแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเซลล์เพจการทำเซลล์แมทเทอเรียลต่างๆหรือว่าเครื่องมือช่วยขายนะคะรวมไปถึงคอร์สการสอนนะคะสำหรับตัวแทนมือใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การขายมาก่อนนะคะเราก็จะมีคอร์สการสอนการขายแบบจัดเต็มค่ะก็จะมีทั้งเรื่องของคอร์สการทำกระดาษของตัวแทนนะคะแล้วก็คอร์สการปิดการขายให้กับตัวแทนได้ค่ะในเรื่องของราคานะคะเราจะมีกฎระเบียบที่ออกมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วค่ะในเรื่องของการช่องทางการจัดจำหน่ายของตัวแทนนะคะรวมไปถึงเรื่องของราคาที่ตั้งต้นมาที่ของบริษัทค่ะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแนะนำให้ตัวแทนเปิดบินขั้นต่ำก่อนค่ะเราจะไม่แนะนำให้ตัวแทนเนี่ยสต็อกสินค้าในปริมาณที่สูงในล็อตเดียวเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ตัวแทนรับภาระเยอะในเรื่องของการสต็อกสินค้าในราคาที่สูงจริงๆแล้วของเฟิร์นเองนะคะด้วยความที่เราทำธุรกิจออนไลน์มานะเราก็ทำหลายแบรนด์ค่ะอย่างลิชฟอล่าก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่เฟิร์นต้องบอกว่าเราใช้แพชชั่นส่วนตัวค่อนข้างเยอะถ้าถามในทีมงานเนี่ยทีมงานเขาจะรู้เลยว่าเราค่อนข้างมีแพชชั่นในเรื่องของการทำตัวนี้มากเพราะว่าด้วยความที่เราจบมาเป็นนักกำหนดอาหารนะคะเราไม่ได้มีความเชื่อเรื่องของอาหารเสริมเลยแต่โปรไบโอติกนะคะเป็นสิ่งที่เฟิร์นเชื่อมาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วนะคะทำให้เราเชื่อมั่นว่าเรากำลังทำผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยทำให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้นได้แล้วก็บวกกับที่เราอยู่ในวงการของสุขภาพมานะคะทำให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นของเฟิร์นก็อยู่ในวงของสุขภาพด้วยนะคะซึ่งอีกรางวัลนึงนะคะก็คือจะเป็นรางวัลในเรื่องของสมาร์ทวอชนะคะที่เป็นสมาร์ทวอชดูแลเรื่องสุขภาพโดยตรงแบรนด์ฮิสแคร์แน่นอนค่ะก็วันปีนี้นะคะเราก็แพลนที่เราจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะอย่างตัว
เซรั่มผมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของผู้หญิงเหมือนกันที่ไม่มีความมั่นใจในเรื่องของผมที่ร่วงลงนะจากอายุที่มากขึ้นนะคะซึ่งจะออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นี่เองค่ะเพราะว่าเราต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ตัวแทนของเราขายง่ายขึ้นด้วยค่ะก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่อันนี้แอบบอกนะคะก็จะไปช่วยในเรื่องของลดผมร่วงกระตุ้นผมขึ้นใหม่แล้วก็ชะลอผมงอกได้ค่ะค่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคะทางช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะแล้วก็ช่องทางติดต่อของเราส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทาง Facebook นะคะทาง LINE นะคะ Facebook ชื่อว่า List Thailand นะคะและทาง LINE ก็ @list ได้เลยนะคะ @LISS นะคะหรือติดต่อกับตัวแทนจัดจำหน่ายของเราได้เลยค่ะค่ะก็ยังไงจริงๆแล้วเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะคนยังอยากให้คนไทยทุกคนนะคะหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเพราะยังไงการลงทุนในสุขภาพยังไงเราก็ไม่ขาดทุนค่ะ